อัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบงานไม้ทุกท่านวันนี้ผมจะพามาทำความรู้จักกับโต๊ะวงเดือนทำไมต้องทำความรู้จักกับโต๊ะวงเดือนและต้องให้ความสำคัญกับมันให้จัดลำดับความสำคัญของเครื่องมือในวงนี้ทั้งหมดโต๊ะวงเดือนก็น่าจะเป็นพ่อบ้านและแม่บ้านในโรงไม้สำหรับวันนี้ผมจะมาสปอยสาระสำคัญของเครื่องมือของเจ้าตัวนี้ DWE 7470 P1 ของดีวอลเป็นโต๊ะวงเดือนสำเร็จรูปมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบอยู่ที่10นิ้วอยู่กับผมมา4ปีใช้งานหนักแล้วเปลี่ยนอะไรบ้างอะไรที่เปลี่ยนมีอย่างเดียวก็คือใบตัด7470ตัวนี้เวลาซื้อมาที่มาพร้อมกับเครื่องก็จะมี1รั่วซอยของเครื่อง2รั่วตัด3ใบตัดแล้วก็จะมีอุปกรณ์เซฟตี้แล้วก็กัดไม้เวลาตัดเอาจริงๆนะครับเวลาทำงานจริงไอ้พวกเซฟตี้นี่ถ้าใช้มันก็ดีแต่ว่าถ้าหากทำแล้วเกิดเป็นมืออาชีพงานมันจะเยอะพอใช้ระบบเซฟตี้นี่มันจะเกะกะเวลาทำงานการไม้ด้วยแต่เห็นคนรีวิวนะครับมันจะอยู่แบบนี้แต่นี่ผมมาสปอยไม่ต้องใช้หน้าโต๊ะมีความกว้างทั้งหมดประมาณ65เซนจากใบไปสุดกับโต๊ะตรงนี้นะครับจากนี้จากใบมาสุดขอบโต๊ะนี่49เซนถ้าใช้รั้วซอยสุดขอบรั้วนะครับจากใบไปหาสุดของหัวซอยก็จะอยู่ประมาณ41เซนติเมตรเหลือตัวนี้คืออะไรตัวนี้ก็คือหัวซอยที่ผมติดไว้เข้าฝาเครื่องเหมือนกับว่าเวลาใส่หัวซอยปั๊บหน้ากว้างมันจะได้เท่านี้ประมาณ40เซนพอออกหัวซอยปั๊บเราก็จะได้หน้ากว้างเพิ่มขึ้นตรงนี้นะยังใช้ประโยชน์ได้อีกมาดูหน้าเครื่องกันนะครับมันเป็นโต๊ะวงเดือนขนาด10นิ้วใช้งานง่ายเพราะว่าดูจากหน้าเครื่องก็มีออปชันไม่เยอะปุ่มเปิดปิดเครื่องยกขึ้นเปิดกดลงปิดเกจวัดองศาตัวล็อกตัวจับองศาเวลาใช้งานนะครับเวลาจะปลดล็อกแล้วก็ตั้งองศาใหม่บิดคลายทวนเข็มพิมพ์ตัวนี้นะครับเป็นพิมพ์ให้มันเข้าในร่องนี้แล้วก็หมุนหรือถ้าจะตั้งที่45บิดแต่เข็มเกจสีแดงชี้ตรง45เราก็ทำการล็อกตัวนี้โดยการหมุนตามเข็มนะครับแล้วก็ปล่อยแป้นขึ้นเพื่อให้มันหมุนสะดวกแล้วเกจวัดก็จะมาอยู่ที่45องศาส่วนแป้นหมุนนี่ยังมีความสำคัญอยู่นะครับก็คือตั้งใบขึ้นแล้วก็ลดใบลงเวลาใช้ก็หมุนอยากจะให้ใบขึ้นเท่าไหร่ผมมองเมื่อกี้เราตั้งอยู่ที่45องศานะครับตอนนี้ใบจะอยู่ที่45องศานะครับเพราะว่าเราตั้งอยู่ที่45ส่วนปุ่มนี้จะเป็นปุ่ม
ขยายหน้าโต๊ะตอนนี้ก็ขยายไปมาไปมาได้พอเราได้ขนาดปั๊บเราก็กดล็อกพออยากเปลี่ยนขนาดก็คลายล็อกอาจจะเลื่อนพอเสร็จปั๊บก็ล็อกส่วนข้างนี้ก็จะเป็นตัวดันไม้เวลาผ่านะครับตัวดันไม้ตอนนี้ที่ผมใช้นี่ก็พังไปแล้วมันจะอยู่ลักษณะนี้ผมก็เลยทำแทนมาใหม่เป็นตัวนี้ถามว่าทำไมไปข้างในถึงเป็นสีแดงเป็นใบตัดที่มียี่ห้อนะครับตัวนี้ใบสีแดงมียี่ห้อแล้วก็มีคุณภาพอีกยี่ห้อหนึ่งเดี๋ยว ตอนนี้ก็ถึงเวลาเปลี่ยนใบพอดีเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนใบกันใบแดงนี่คือฟลอยนะครับเป็นงานของอิตาลีฟลอยขนาดที่ใช้กับโต๊ะวงเดือนเมื่อสักครู่ก็จะเป็นขนาดเป็นผ่าศูนย์กลางประมาณ10นิ้วหรือประมาณ250มิลลิเมตรรูปเราจะมีขนาด 25.4 มิลลิเมตรส่วนความหนาของใบที่ผมชอบก็คือความหนาของใบนี่แหละครับหนา 2.2 มิลลิเมตรตัวนี้นะครับปล่อยที่นิยมใช้ก็เพราะว่ามันคมมากแล้วก็มันรับได้ประมาณ7ครั้งส่วนจำนวนฟันที่ผมใช้นะครับผมจะใช้ตัวนี้48ฟันราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,400 บาท4ปีนี้ใช้มาประมาณ3ใบ3ใบนะครับใช้ครั้งแรกติดใจยี่ห้ออื่นเลิกอันนี้ใบนี้คุยไม่ยากครับคุยกับมันรู้เรื่องทีเดียวชัดเจนจะพาไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้อแข็งสบายมากครับตัวนี้ออปชั่นที่แถมมากับเครื่องบางชิ้นก็ไม่จำเป็นทิ้งไป2ตัวนี้ห้ามทิ้งนะครับเรามาเปลี่ยนใบกันเปิดฝาเราก็เอาใบขึ้นมาก่อนเลยจะอยู่ลักษณะนี้ในส่วนของแกนเครื่องนะครับมันจะมีน็อตตัวหลังแล้วก็จะมีน็อตตัวหน้าตัวหน้าก็คือใช้ตัวนี้นะครับสวมส่วนตัวหลังตัวหลังก็ใช้ตัวนี้สวมเข้าไปมันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้จับไว้เฉยๆส่วนตัวหน้ามันทวนเข็มนาฬิกาเวลาเปลี่ยนระวังนะครับอย่ามือไปโดนใบคมนะครับยังคมอยูในตัวเครื่องก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็เครื่องใช้งานอยู่ก็จะมีฝุ่นติดก็เป็นเรื่องธรรมดาเวลาเปลี่ยนใบตัดเนี่ยดอกศรที่ชี้เนี่ยให้ชี้มาหน้าเครื่องนะครับมาด้านหน้าเครื่องใบก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้ใบก็จะหมุนแบบนี้เวลาใส่นะครับมันจะมีแหวนตัวนี้สวมเข้าไปมันก็เว้นลงใบนะครับแล้วก็
ตามเดินรับตัวสุดท้ายจากนั้นก็ทำการล็อกให้แน่นเหมือนเดิมครับทีนี้ทำตรงกันข้ามกันนะครับกับตอนถอดใบนั้นก็ปิดฝาครอบใบเสร็จนี้เราจะรู้เลยนะครับนี่ว่า10นิ้วนี่ผ่าไม้ได้ลึกเท่าไหร่นี่เราจะหมุนขึ้นมาให้สุดนะให้สุดไปเลยก็ประมาณ3นิ้วหรือ7เซนครึ่งหลังจากนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าใบการตั้งค่าเครื่องก่อนใช้งานสองรูนี่นะครับที่อยู่หน้าใบตัดตัวนี้จะเป็นตัวตั้งค่า90องศาของเกล็ดตัวนี้นะครับ90องศาส่วนขวามือจะตั้งที่45องศา45องศาคือตัวนี้นะครับลองคลายมาให้สุดดูพอเราผลักตัวตั้งใบไปครับเกล็ดมันจะเลยจีดสีแดงมันจะเลยมาอยู่นี้ทีนี้เราก็ปรับใช้ประแจหกเหลี่ยมปรับที่รูซ้ายมือนะหมุนลงไปเรื่อยๆนี่กีดสีแดงมันก็จะค่อยๆลงมาที่ตัวศูนย์ส่วนรูฝั่งขวาพอเราดันขึ้นปั๊บมันก็จะลืมเหมือนกันนะครับแล้วก็ปรับตรงนี้ได้แล้วทีนี้พอเวลาเราคลายตัวล็อกตัวนี้นะครับทีนี้พอโยกไปปั๊บฝั่งนู้นก็มันจะหยุดให้90องศาพอฝั่งนี้มันก็จะหยุดให้ที่45องศามันเป็นตัวล็อกระดับทั้งสองข้างทีนี้เรามาดูการตั้งค่าใบนะครับเอาฉากตั้งก่อนส่วนฐานของฉากชนกับใบไปแล้วนะครับส่วนตรงนี้ยังเป็นช่องว่างก็แสดงว่าตอนนี้ยังไม่ได้ฉากเราจะเอาไม้ตั้งให้ดูแบบชัดๆเลยเห็นไหมทีนี้ก็ชัดเจนนะครับเราก็เอาประแจหกเหลี่ยมนี่นะครับหมุนทวนเข็มนะครับทวนเข็มเรื่อยสังเกตดูที่ใบนะครับไปเรื่อยพอเราตั้งค่าได้แล้วนะครับตอนนี้ฐานของมันทัดจนกับใบแล้วก็ฟันของใบเลื่อนนี่จนกับขอบไม้บรรทัดตอนนี้คือได้ฉากเรียบร้อยเราก็หมุนตวนเข็มมานิดนึงให้มันติดคือได้ฉากแล้วพร้อมใช้งานแล้วก็เราจะมาตั้งหน้าเครื่องอีกจุดหนึ่งสักครู่ใบตัดกับถาบหน้าเครื่องได้ฉากเรียบร้อยทีนี้เราก็มาตั้งที่สเกลนะสเกลตัวนี้ยังไม่ตรงศูนย์นี่คือ90องศาเมื่อกี้เราตั้งที่90องศานะครับการคลายนับจะตั้งให้มันใหม่ให้ตรงกับขีดไงเรียบร้อยหน้าถาดของเครื่องนะครับมันจะมีสเกลเป็นน้ำทัดอยู่มันจะมีเซนติเมตรแล้วก็เป็นนิ้วอยู่สองด้านฝั่งนี้ด้วยบอกตามตรงนะครับสเกลสองตัวนี้ที่ผ่านมานี่คือไม่เคยได้ใช้เลยเพราะว่าดูผมก็ยังงง
14นิ้วนี่อันนี้เป็น15นิ้วถ้าเป็นเส้นตรงมาก็จะตกอยู่ที่ประมาณ14นิ้วกว่าก็เลือกใช้การใช้งานนะครับถ้าเป็นไม้นากว้างผมก็จะใช้ไม้บรรทัดวัดจากใบตัดไปจนสุดของไม้ที่ต้องการถ้างานละเอียดซอยละเอียดก็จะใช้วันเนียเป็นตัวช่วยนะสมมตินะครับอยากได้ไม้หน้ากว้าง20เซนคูณ30เซนมาเลยครับ20เซนวัดจากขอบรั้วนะจากขอบรั้วซอยมาหาใบ20เซนเราไปอีกมุมหนึ่งอีกฝั่งหัวท้ายจะแล้วก็ล็อกต้องเอาใบลงก่อนเพราะว่าตอนนี้ใบมันสูงเกินเพราะว่าไม้ตอนนี้ใช้ไม้15มิลเอาใบลงประมาณนี้นะครับสวยเลยทีนี้ก็ตั้งหน้ายาวที่30เซนทีนี้เรามาลองตัดสีซิมากันดูบ้างก็เป็นโต๊ะอ้วงเดือนขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ราคาก็จะอยู่กลางๆพอจับต้องได้ก็อยู่ที่ประมาณ 9,800 บาทถามว่าคุ้มค่าไหมตอนนี้บอกเลยว่าตัวนี้อยู่กับผมมา4ปีนี่หลุดทนแล้วครับที่เหลืออายุการใช้งานต่อไปก็เรียกง่ายๆว่ากำไรถ้าจะซื้อไว้ทำงานในงานไม้ผมก็ว่าโอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเลขตัวหนึ่งถ้าใครสนใจถ้าหากมีเวลาว่างเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการใช้ถาดการทำถาดตัวช่วยถาดเสริมจากกบุกคลิปนี้ขอสไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่สวัสดีครับ